จสอบที่ป้ายสติ๊กเกอร์คะแนนที่อยู่ในช่อดอกไม้หรือเช็คเชียร์ด้วยนะคะใช่ค่ะยังอยู่นะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนจากสติ๊กเกอร์ตรงนั้นนั่นเองนะคะฝั่งหน้านู้นแอบเห็นนะคะท่านสจของเรานะคะท่านสจที่ใหญ่ใครพอซื้อดอกไม้เอ็มมอบได้ใครได้ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนะคะมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่มามอบให้ท่านเขินนะสักนิดนึงรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะฝากนี้ค่ะให้เป็นด้านหน้านะคะรับเช็คเชียร์ค่ะหมายเลขไหนคะหมายเลข9หมายเลข8หมายเลข8ค่ะหมายเลข8นะคะหมายเลข8นะคะด้านหน้าเลยค่ะฝั่งนี้ชำระเงินเรียบร้อยหรือยังคะใกล้แล้วนะเหลือ3นาทีสุดท้ายค่ะบอกแล้วว่าปีนี้ค่ะเป็นสูสีจริงๆนะคะเห็นจากจำนวนดอกไม้ได้เช็คเชียร์ที่มาร้องหูฝั่งนี้นะคะเช็คเชียร์ก็3 4 5ใบนะคะต่อสู้เป็นอย่างเข้มข้นแน่นอนนะคะอีก3นาทีนะคะคุณกัลยาหมายเลขอะไรคะเห็นแล้วนะคะน้องเห็นแล้วรับได้เลยค่ะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลแห่งศักดิ์ศรีของกองเชียร์อย่างแท้จริงค่ะจังหานะคะไม่มียอมแพ้กันค่ะพ่อยกแม่ยกอย่ายอมแพ้กันนะคะสังเกตเลยนะคะสาวงามเวลาอยู่กับดอกไม้แล้วเนี่ยน้องจะสวยขึ้นไปอีกนะคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องร่วมกันค่ะส่งดอกไม้กับสาวงามของเรานะคะทั้งเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการได้รับเบอร์6ค่ะรับนะคะเชียร์ดอกไม้หน้าเวทีนะคะหมายเลข6หมายเลข6เชียร์ค่ะหน้าเวทีเลยค่ะเลข6นะคะได้นะเด้อโอ้โหเขามาแบบยอมไหมคะยอมไหมคะเช็คเชียร์และให้สัญญาณนะคะหนูเอาแล้วนะคะ1และขอปิดโหวตนะคะขอปิดโหวตนะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณยอดมากเลยค่ะอันนี้เราเชียร์นางงามใช่ไหมคะคุณกันนิกาเชียร์นางงามค่ะมาเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ทุกท่านนี่คือให้ความร่วมมือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือเราทำเพื่อกาชาดแล้วก็ให้กำลังใจสาวงามเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะปิดโหวตเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะก่อนที่หวยจะเดินกลับมานะคะไม่มีเลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนของน้องๆทุกๆหมายเลขเลยนะคะทุกคนในจริงปีนี้เขายังไม่ลงใครลองแพ้ใครกันเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้ทั้งหมดนะคะก็มอบให้กับจังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อช่วยบรรเทาสาธารณภัยนะคะให้กับผู้ประสบภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะและช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาวงามทั้ง40คนบนเวทีของเราด้วยค่ะให้น้องๆได้ไปนั่งถอยนะคะเพื่อที่จะรอฟังการประกาศผลนะคะผู้เข้ารอบ15คนและรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองค่ะขอบคุณน้องๆมากๆเลยปีนี้ได้เยอะมากค่ะสุดยอดมากเลยค่ะแบบนี้นะคะการประกวดของเรานะคะถึงจะสนุกสนานมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะน้องๆที่อาจจะไม่ได้รับดอกไม้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มารอรู้ผลคะแนนนะคะจากท่านคณะกรรมการว่าเราจะเข้ารอบ15คนสุดท้ายหรือไม่สวัสดีบ้านนี้เมเรียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ